าด้วย9ลำครับตัวอย่างนี่ค่ะผู้เสียหายในกี่คนคนเดียวที่ตัวอย่างมาแล้วก็วันนี้ก็จะขอมาถ้าใช่คดีมันจะทำรายงานการจ่ายผ่านทางแอปค่ะผ่านทางแอปเข้าบัญชีจากบัญชีของเราของเราที่เป็นบัญชีตัวเองเป็นบัญชีของลูกค่ะบัญชีของลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ18ครับค่ะแต่คนซื้อขายเป็นจุ๋มค่ะแล้วก็โอนเข้าบัญชีของปิยนุชเหลืองคำค่ะเดิมเขาเป็นใครครับเดิมเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นิติบุคคลค่ะเพราะว่าเราเตรียมเอกสารพวกที่เราเคยสั่งซื้อกี่ครั้งสั่งซื้อทั้งหมดกี่ครั้งครับหนูสั่งซื้อ2ครั้งค่ะประมาณ7-8ครั้งค่ะ7-8ครั้งได้ของกี่ครั้งครับได้ของมันทยอยได้ไม่ครบอ่ะค่ะคือสั่งของ5ลังอย่างเงี้ยค่ะได้ของมา4ลังครั้งลังนึงของ2ลังแรกๆเนาะแล้วสั่งนี้เราต้องได้ของครบก่อนที่จะสั่งมันต่อไปเขาก็อ้างว่าเขาต้องเอาเงินไปจองก่อนต้องจองก่อนจองการจองนี่เราต้องโอนเงินทั้งหมดไหมทั้งหมดค่ะทั้งหมดค่ะโอนเงินทั้งหมดแล้วก็ทยอยได้นะใช่ค่ะแต่ด้วยความเอาตรงๆว่าหนูเชื่อใจเพราะว่าเราเคยร่วมงานกับเขาค่ะยังไงเดี๋ยวให้ข้าราชการทำการสอบสวนก่อนมันก็จะเป็นสอบสวนนะที่เป็นว่าหนึ่งเขามีเจตนาที่จะหลอกลวงตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาหลอกลวงตั้งแต่แรกมันก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องการซื้อขายผิดสัญญาซื้อขายมันมีสองแบบพี่มันมีคือมันผลิตไม่ทันจริงๆอย่างนี้ซึ่งจะมีความต้องการในตลาดสูงนี้เขาไม่สามารถจะหาของให้เราได้เพราะอาจจะมีเจตนาเฉพาะก็เป็นไปได้แต่ที่เห็นครับแต่ที่เห็นก็คือผมเห็นของอ่ะเข้ามาตลอดเนื่องจากนี้ครับว่าคนซื้อมีร้อยคนอย่างนี้ครับของเข้ามาตลอดนี่มันอะไรคือตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีส่วนประเด็นที่เราเชื่อว่าเขาหลอกลวงเราคือประเด็นเหมือนที่ฟังดูซื้อขายมานานใช่ไหมครับใช่ครับซื้อขายมานานบางทีการซื้อขายบางทีเราไม่ได้เชื่อที่เขาหลอกลวงว่าประเด็นว่าเขาเป็นเลขาคนคนนี้แต่เราเชื่อในสิ่งที่เขาหาสินค้าให้เราได้เหมือนผมเชื่อน้องอย่างนี้ว่าน้องบอกว่ามาสามารถติดต่อซื้อขายฟ้าทลายโจรจนให้ผมได้อย่างนี้ผมก็เชื่อน้องอย่างนี้ส่วนน้องบอกว่าหนูเป็นคนนู้นคนนี้คนนี้ผมอาจจะไม่ใช่ได้เชื่อตรงในคุณสมบัติมาร้องเรียนจากกรณีอะไรยังไงครับอย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าทางผู้เสียหายเนี่ยครับได้รับมาร้องว่าเขาไปซื้อของกับเลขาของผู้บริหารโรงพยาบาลนี้นะซึ่งอ้างตัวนะว่าเป็นเลขาของผู้บริหารโรงพยาบาลนี้ในขณะนั้นเนี่ยแล้วก็สามารถหาว่าบัตรลายโจรของโรงพยาบาลนี้เนี่ยได้นะโดยมีการลงโทษในโฆษณาทีนี้ก็มีคนที่เคยซื้อกับเขาแล้วได้ของนะก็พูดปากต่อปากแล้วก็มีประชาชนในหลงเชื่อจำนวนมากในการซื้อติดต่อซื้อขายกับเขาซึ่งเขาก็อ้างว่าต้องโอนเงินก่อนโอนเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไม่ได้ของนะไม่ได้ของจริงก็ได้มีการทวงถามเงินว่าของเงินคืนเนี่ยเขาก็บ่ายเบี่ยงสุดท้ายก็ต่อมาภายหลังเนี่ยก็มีคนร้องเรียนที่โรงพยาบาลยันตีจำนวนมากเนี่ยตอนนั้นเขาจากโรงพยาบาลยันตีไปละเนี่ยที่ได้คือว่าสิ่งที่น้องมันจะโดนได้ความเดือดร้อนคือจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าที่เป็นบ้านประชาชนของโรงพยาบาลยันตีก็เดินทางแจ้งความซึ่งเป็นที่บอกว่ามีค่าเกี่ยวสองเรื่องที่ได้ของก็ไม่ได้ของเขาเป็นเลขาประเด็นความคือจริงๆแล้วเคยทำงานอยู่ยันเฮงด้วยกันก็รู้จักกันระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าอันนี้ลามาก่อนลาออกมาก่อนแล้วเสร็จแล้วทีนี้รู้ว่าพี่เขาเป็นเลขาจริงแต่ก่อนหน้านี้3เดือนที่แล้วก็โดนปลดจากตำแหน่งเลขาลงแล้วแต่ด้วยความที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะก็ได้เห็นว่าทางเฟซบุ๊กเขาโชว์ว่าเขามีของแล้ววันที่สั่งซื้อเนี่ยเขาโทรมาบอกเองว่าเขามีของนะราคาเท่านั้นเท่านี้เอาไหมเราก็เลยด้วยความที่แบบเราก็รู้จักกันระดับหนึ่งก็เลยได้โอนเงินให้ค่ะแล้วก็ทวงถามเรื่องพัสดุนั่นนี่นู่นก็ไม่ได้
จนสุดท้ายแล้วเขาบล็อกเฟซไปคือหมายถึงเขาจะทักกับเพื่อนในเฟซก่อนว่าใครต้องการนี้บ้างหรือเปล่าใช่ค่ะหรือเขาประกาศขายในเฟซเขาเองเขาประกาศขายในเฟซเลยประกาศขายอะไรยังไงบ้างครับมีอะไรเขาก็จะบอกว่าเขามีของแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโชว์รูปว่าเขามีใครสนใจก็ทักเข้ามาคืออย่างคือเป็นพัฒนาจนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็จะมีสินค้าของแบรนด์นี้ก็จะเป็นกระชายด้วยฟ้าทลายโจรด้วยผู้เสียหายเบื้องต้นเท่าที่ตรวจสอบณขณะนี้มีกี่คนความมูลค่าความเสียหายประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ที่รวมตัวกันได้ประมาณ30กว่าคนค่ะมูลค่ายังตัวเลขยังไม่นิ่งอะค่ะน่าจะล้านนิดๆเป็นล้านอยู่เนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยที่ไม่แสดงตัวก็มีด้วยคนในโรงพยาบาลเองโดนก็เยอะคนนอกก็เยอะใช่ค่ะมีเอกสารอะไรบ้างตอนนี้เราลองยกโชว์ให้หน่อยได้ไหมโชว์อะไรไหมแล้วท่านอื่นนี่ก็พฤติการคล้ายๆกันใช่ไหมประมาณนั้นมีการแจ้งความดำเนินคดีกับท้องที่ไปไหมแจ้งแล้วบางส่วนก็มีไปแล้วครับบางส่วนแจ้งบางพัดบ้างไปบ้างแต่ทีนี้ก็เลยมารวมกันเพื่อจะเอาผิดกรณีไหนครับชอบประชาชนไม่ที่อยากหรือไงก็ถ้ามาแจ้งจะแจ้งว่าก็แจ้งชอบประชาชนเหมือนกันแจ้งเพราะเขาแจ้งอะไรส่วนใช่เขาเป็นการโฆษณาทางเฟซบุ๊กแล้วท่านอื่นที่ไม่ใช่เป็นคนที่อยู่โรงพยาบาลยาทีนะฮะแล้วไปรู้ได้ไงว่าเขาเจอใน Facebook ค่ะแล้วก็ติดต่อไปทางไลน์ส่วนใหญ่ก็เจอใน Facebook อ่ะเนาะโอเควันนี้มาประมาณเท่าไหร่10กว่าคนประมาณครับประมาณ10กว่าคนแต่จริงๆผู้ถ่ายประมาณ30เนาะครับเพราะบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดครับแต่ยอดตอนนี้ดูคร่าวๆเนี่ยตอนนี้มันมากกว่าล้านเกือบๆ3ล้านครับเกือบ3ล้านเนาะใช่อันนั้นนายกเอกสารให้ผมไปนะครับจะมีมันเป็นอะไรเป็นแคปซูลอันนู้นอะไรแคปซูลอันนี้ฟ้าสายโจรมันเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตคือเป็นเม็ดสำหรับเคลือบน้ำตาลเป็นสารสกัดก็คือสุดท้ายจะเป็นฟ้าสายโจรกับกระชายขาวหรือกระชายธรรมดาฟ้าสายขาวอะไรมันชื่ออะไรครับเป็นกระชายขาวยันทีเลยครับก็คือช่วงนี้คนกำลังหาซื้อเป็นพิเศษแล้วเนาะใช่ค่ะมันจะเป็นผมถามที่มีกรณีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปกติที่ยันทีเขาขายดีอยู่แล้วใช่ค่ะทุกยี่ห้อตอนนี้ขายดีหมดแหละใช่ไหมแต่ยันทีอาจจะดูดีแต่เขามีชื่อเสียงพอสมควรก็เลยขายดีเป็นพิเศษแล้วก็เลยอยากเอามาขายมาใช่เขาให้ต้นทุนที่ต่างขนาดไหนเยอะไหมหรือว่าขายปกติในราคาส่งอยู่ประมาณ 4-5% จากราคาท้องตลาดครับคือราคาต่ำเลยเพื่อจะออกเองใช้กลยุทธ์การขายราคาต่ำกว่าต่ำกว่าตลาด 4-5% นะแล้วก็ได้รับการติดต่อว่าเขาเป็นพนักงานอยู่จีนก็เลยกล้าโอนก็คือผู้นี้มีทั้งคนที่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้ได้เลยได้บ้างไม่ได้บ้างโอเคครับพี่คนที่ไม่ได้ของเลยผมขอคนที่ไม่ได้ของเลย